ผมร่วงการแพ้จีนรักษาได้ที่ต้นเหตุเส้นผมจะไม่หลุดไม่ร่วงดกดำเงางามจำเป็นต้องมีพื้นฐานของตับและไตที่แข็งแรงค่ะดังสุภาษิตจีนที่กล่าวเอาไว้ว่าเส้นผมเป็นส่วนปลายของเลือดและเป็นราสีของไตค่ะ ในทางการแพ้จีนไตเป็นรากฐานของชีวิตมีหน้าที่ในการควบคุมสมดุลยินย,งยางกักเก็บสรันรจริงหรือสาร,ร,รสําคัญที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเลือดเพื่อนําไปสร้างเส้นผมหล่อเลี้ยงเส้นผมให้แข็งแรงดกดำเงางามหากการทํางานของไตสมบูรณ์แข็งแรงดีก็จะอดความงามออกสู่เส้นผมเส้นผมจึงเปรียบเสมือนเป็นราศีของไตนั่นเองค่ะอีกทั้งตับในทางการแพ์จีนมีหน้าที่ในการกักเก็บเลือดเพื่อนําเลือดไปหล่อเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายหากเลือดสมบูรณ์เพียงพอดีก็จะน Golf ําไปสร้างเส้นผมเส้นผมจึงเปรียบเสมือนเป็นส่วนปลายของเลือดนั่นเน การมีพื้นฐานของตับและไตที่อ่อนแอลงไม่ได้เพียงแต่แสดงปัญหาเรื่องผมผมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ผู้คนกลุ่มนี้อาจจะมีอาการของปัสสาวะบ่อยในตอนกนนอลางคืนปวดเมื่อยเอวปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยข่าหูเอื้อหูมีเสียงนอนไม่หลับประจำเดือนผิดปกติรวมด้วยได้ค่ะในทางการแพทย์จีนจำเป็นต้องเน้นหนักในการใช้สมุนไพรกลุ่มบำรุงไตบำรุงตับปรับสมดุลระบบเลือดให้แข็งแรงเพื่อเป็นการดูแลที่ต้นเหตุและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมค่ะ ทุกปัญหาสุขภาพการแพ้จีนมีทางช่วยเอินเวมีทางออกหากมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลสุขภาพตามทัศนะการแพ้จีนปรึกษากับแพ้จีนของเอินเวได้เลยค่ะก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆด,ด,ด้วยนะคะ